ผมเป็นนักมวยที่ไม่ค่อยยอมบนเวทีผมไม่ว่าแพ้ชนะผมจะกัดฟันสู้จนวินาทีสุดท้ายยิ่งสมัยก่อนยิ่งเลือดเต็มหน้ายิ่งกัดฟันสู้จนคู่ต่อสู้เห็นเลือดผมนี่จนอ่อนแรงที่คนจำไม่ลืมก็เหลืออยู่5วินาทีที่ต่อยกับโชคปีชาจะเคาะระฆังละผมกัดฟันไงไม่รู้ใส่ก้านคอทีเดียวก็พลิกล็อกอีกจนหูอื้อเลยครับวันฉลองนั้นจะหมดทางสู้อยู่แล้วครับส่วนมากผมจะอยู่ในใจผมตลอดนะผมจะไม่ค่อยยอมอะไรง่ายๆครับมันจะคนว่าผมเป็นรองเขาจังวะนี่แหละผมก็เลยกัดฟันสู้วันนี้แหละครับมันต้องเป็นวันของเราบ้างส่วนตัวผมนะผมจะตั้งไว้อย่างนี้เลยนักมวยชนะมุนน้ำเงินนะผู้ท้าชิงตำแหน่งวันฉลองสิทธิ์ซ้อน้องเด็กของผมก็จะเป็นคนดื้อหน่อยครับดื้อชอบตีชอบต่อยครับดื้อจนพ่อต้องจับมาชกมวยอะไรเงี้ยแล้วก็ทำให้ผมก็เลยแบบมีสายเลือดนักสู้อะไรเงี้ยตื่นเต้นอยู่กับไฟแรกครับยังจำได้มันความรู้สึกตอนนั้นครับแล้วก็มีเสียงเฮคนที่บ้านเราตบทีบ้างอะไรรู้สึกดีใจเพราะว่าได้เงินค่าตอบแทนน่าจะประมาณ120บาทหรือ100นึงครับโดนกัดหูด้วยครับแต่จำได้ไฟนั้นผมชนะครับแล้วก็เตะก้านคอตั้งแต่เด็กเลยวันฉลองนะคะชื่อเล่นชื่อเต้ยค่ะบ้านเกิดอยู่ที่อำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาญจนบุรีเกือบป .6 ครับ11ปีนี่ผมมาอยู่ปากน้ำครับสมุทรปราการหนีแม่มาเลยครับหนีแม่หนีพ่อมาเลยเพื่ออยากมาอยู่ค่ายมวยครับผมอยากชกมวยอยากมีค่ายมวยไม่อยากให้เขาโกงผมเวลาผมไปชกมวยสมัยก่อนพ่อแม่ผมกว่าจะหาเดิมพันได้และทีนี้มวยสูสีให้ผมแพ้ผมชนะแล้วก็ชูผมแพ้ผมได้ตัดสินใจว่าผมต้องไปอยู่ค่ายใหญ่ให้ได้นั่งรถเมย์มาเลยมาสักแก้วพ่อแม่เขาไม่รู้เลยครับและอีก 4-5 วันเขาก็ตามหาผมก็เลยหยอดเหรียญตู้โทรศัพท์โทรไปหาเขาผมร้องไห้เลยครับผมร้องไห้ผมว่าแม่เอ้ยจะคิดน้ำเลอะประมาณนี้อยากไม่อยู่ใครมุ้ยนี่แม่ก็ทั้งร้องผมร้องไห้ครับโอ้ยเราขึ้นสิทีมกันแท้สิบุตรถือเข้าตัวบ่ผมต้องหาเงินให้แม่ผมอยากชกมวยผมอยากเป็นนักมวยนี่คือความตั้งใจผมตอนสมัยนี้จอลูกสมุทรคือค่ายแรกเลยครับตอนนั้น11ปีครับเกือบ12ปีก็เริ่มชกตามเวทีมวยภูธรนี่แหละครับกว่าจะเข้ากรุงเทพลุมพินีนี่ยากมากครับก็อยู่สิทธิ์สนองจนคนรู้จักมาหมดคำว่าสิทธิ์สนองวันฉลองแล้วที่ว่าช็อตดีใจที่สุดก็ตอนอยู่สิทธิ์สนองครับพลิกบ่อยครับแล้วก็พลิกอีกทีหนึ่งร้อยละบาทที่ว่าเตะก้านคอโชควิชาเนี่ยก็คืออยู่สิทธิ์สนองผมก็จะยอมเขาแล้วล่ะครับจะหมดเวลาแล้วผมมองไปอีกทีหนึ่งพี่เลี้ยงฝั่งมุมผมเสียชนุชี้หน้าผมมันเพราะมันจะหมดเวลาเลยอยู่30วิแล้วผมก็เหลตาแล้วแกก็ชี้หน้าผมก็เดินไปอีกหน่อยจังหวะผมไปถีบตรงช่วงกระจับเขาเลยคลายฟันยางตัดสินใจเอาทีเดียวถ้าไม่ถูกก็เราก็แพ้ละเหลืออยู่5วิผมก็กัดฟันลองดูโป๊ะทีเดียวครับพอโป๊ะเนี่ยผมไม่ได้ยินอะไรเลยในวิธีตอนนั้นหูผมอื้อหมดเพราะคนเฮกันกระโดดเต็มไปหมดครับเขาว่าพวกผมเป็นค่ายบ้านนอกแต่เวลาพวกผมเดิมพันที่เป็นร้านสิทธิ์ชนุเนี่ยครับพอสิทธิ์สนองยุบค่ายขายค่ายก็เลยมาตั้งหลักอยู่เสียแขก PK นี่แหละทุกวันเนี่ยผมเป็นนักมวยที่เตะแข้งซ้ายหนักครับหนักแล้วก็เป็นนักมวยที่ไม่ค่อยยอมบนเวทีมวยทุกวันนี้ยิ่งเคลียร์ขากันไปเคลียร์ขากันมายอมกันเร็วผมไม่ว่าแพ้ชนะผมจะกัดฟันสู้จนวินาทีสุดท้ายยิ่งสมัยก่อนยิ่งเลือดเต็มหน้ายิ่งกัดฟันสู้จนคู่ต่อสู้เห็นเลือดผมนี่จนอ่อนแรงผมเคยแตกเยอะสุดเกือบ30กว่าเข็มนะครับต่อยกับเป็นไทยครับแต่เขาจนยอมครับไม่ไหวจริงๆครับในเส้นทางนักมวยนะครับมีช่วงไหนที่เรารู้สึกว่านั้นเป็นช่วงที่เราเจอกับอุปสรรคเจอแบบไปถึงครับเราท้อครับท้อคือว่าช่วงที่เราแพ้นี่แหละครับโอ้เรียวแรงนี่แทบจะไม่เหลือหล่อเลยครับวันฉลองนะเราต้องยอมรับครับบางทีบางครั้งสภาพร่างกายอายุอนามครับช่วงรวยลาอย่างผมเนี่ยอายุพอแพ้มาปุ๊บคนก็บอกว่าอายุมันแก่แล้ว
หาอย่างอื่นทำเถอะเลิกเถอะไปหาทำอย่างอื่นซะโอ้โหปากคอแตกเละเทะเลยครับวันฉลองผมคิดนะครับผมเป็นคนคิดมากนั่งคิดตอนคิดมันโอ้จะเอาไงเนาะจะเอาไงแต่ทุกวันนี้ก็เริ่มทำใจไม่มีอะไรครับพวกนี้ไม่มีตัวตนนะครับมันจะมีการท้อก็คือว่าตอนที่แพ้ตอนโดนว่าโน้นว่านี้นะนักมวยครับยกสุดท้ายสำหรับผมนะผมจะสู้จนกว่าระฆังจะหมดตัวเลยแพ้ไม่ได้ไม่ถอดใจครับก็สู้เดินต่อยเดินติก็เอาให้ล็อกเลยถ้าเราแพ้ดีคือจริงคำว่ามวยรองมวยรองคือเป็นรองตลอดไหมครับขึ้นมาเราก็เป็นรองเขาละกว่าเราจะพลิกมาชนะได้นี่ก็หลายอย่างนี่คือคำว่ามวยรองทำอะไรก็เป็นรองหมดครับหนังเรื่องนี้ใช่ไหมครับมันเหมือนชีวิตจริงๆของการต่อสู้เหรอครับคือถ่ายทอดออกจากชีวิตจริงๆเลยแต่กว่าจะได้เงินกว่าจะประสบความสำเร็จการเหนื่อยสุดๆมันใจจะขาดหรือว่าเป็นแบบไหนครับผมลองเข้ามาดูมาชมดูครับส่วนมากเนี่ยผมจะอยู่ในใจผมตลอดนะผมจะไม่ค่อยยอมอะไรง่ายๆครับมันต้องเป็นวันของเราบ้างนะครับผมว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรครับทั้งหมัดทั้งแข้งครับวันฉลองผมไม่ท้อผมเป็นคนไม่ท้อผมออกจากแม่ผมมาเนี่ยป.5ผมนั่งรถมีมาค่ายผมนั่งน้ำตาไหลผมนั่งรถมาผมคิดถึงแม่ผมโทรศัพท์ไม่มีสมัยผมอ่านหนังสือก็ไม่ค่อยเป็นผมก็นั่งรถมาถามคนเอามันคือความที่แบบผมทะเยอทะยานไงผมสุขของผมว่าผมจุดสูงสุดแล้วไหมครับผมได้เป็นแชมป์ผมได้เป็นมวยเงินแสนที่ผมคิดตอนเด็กๆผมจะไปออกทีวีแล้วผมได้ทำตามความฝันผมหมดแล้วไหมหมดทางสู้อยู่แล้วครับมันคือจุดสูงสุดแล้วผมได้ไปต่อยต่างประเทศผมอยากไปต่อยญี่ปุ่นอยากไปต่อยประเทศอังกฤษผมเคยผ่านมาหมดคำว่าวันฉลองได้เป็นทุกแชมป์ละนี่คือความสุขแล้วครับก็เป็นวันฉลองสิทธิ์ซ้อนน้องนะครับวันฉลองวันฉลองสิทธิ์ซ้อน้องครับซ้ายอัตภานไหมครับฉายานี้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วย